สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมดรสมชายหัตถีลหาครับเป็นประจำนะครับกับในรายการไทยแอดฟาครับและวันนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่เป็นสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ชมซึ่งทุกครั้งนี่นะครับก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจครั้งนี้เช่นกันครับต่อยอดจากคราวที่แล้วเลยนะครับก็คือว่าเรื่องราวที่เราได้ฝากกับท่านผู้ชมไว้แล้วก็มีผู้ติดตามสนใจโทรกันมามากมายนะครับอยากให้เรามาต่อเรื่องนี้เรื่องคราวที่แล้วที่เราคุยกันไว้ก็คือเรื่องของการลงทุน ในวันนี้เราจะมาพูดกันว่าการลงทุนเป็นประโยชน์อย่างไรถ้าวันนี้หาเงินได้ใช้เงินเป็นแล้วยังอยู่ครบร้อยถ้ามีไรายได้โดยตั้งสมมุติฐานว่าถ้ามีไรายได้เดือนละ3 0,000บาทหาเงินเดือนละ3 0,000บาทมีไรายได้ใน10ปีแต่ใช้ยังไงก็แล้วแต่วางแผนการลงทุนไปด้วยใน10ปีเงินยังอยู่ครบไม่ไปไหนเลยแม้แต่บาทเดียว ทำอย่างไรแล้ววันนี้ครับผมก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งท่านอยู่กับผมซึ่งท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในอเมริกานะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการจัดสรรการลงทุนนะครับอยู่ในอเมริกาท่านก็ทําเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้ท่านอยู่กับผมครับท่านอาจารย์คมสรรอัชทวีวันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับปกตินะครับอาจารย์นี่ก็อยู่เมืองไทยนะครับกลับมาหลายปีแล้วนะครับ ครับแล้วก็ทราบว่าอาจารย์นี้ก็ได้อร์พิเกตเรื่อง CFA ด้วยก็คือเรื่องของหลักสูตร Charter Financial Analysis นะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงินคนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ที่เรามาคุยกันต่อครับที่แล้วนะครับมีคนสนใจถามมาเยอะเลยว่าเอ๊ไอคำว่าหาเงินเนี่ยครับที่แล้วเราคุยกันว่า20ปีเ,เงินมันขึ้นเพิ่มขึ้นมาโดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนเนี่ยกลับมาที่ร้อเนี่ย ภายใน10 20, 20ปีมันจะได้กลับมาครบ100ร,คร้อยพอดีแต่วันนี้เราบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสัก10ปีแหละจะทํำยังไง<ช>เรามาย้อนทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้อาจารย์จะมีอะไรต่อยอดนะครับครับครับก็วันนี้ก็จะมาพูดต่อจากคราวที่แล้วนะฮะว่าเอ่อเราค้างว่าเราจะทํำยังไงเราถึงจะได้รีเทิร์นได้ประมาณสัก10%หรือว่าจะได้เงินกลับขึ้นมามากกว่าที่จะกลับมาที่เดิมโดยไม่หายไปไหนนะฮะ ในระยะ10ปีซึ่งตรงนี้ผมก็จะมาลงดีเทลมากขึ้นว่าเราจะาลงทุนยังไงในหลักทรัพย์ประเภทไหนแล้วจัดสัดส,ส่วนการลงทุนยังไงนะครับขั้นแรกเนี่ยก็เราก็จะมองดูจาการะดิรรยะตอนนี้เนี่ยต้องดูว่าภสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้สภาะเศรษฐกิจเราก็ค่อนข้างในเมืองไทยค่อนข้างดีแล้วก็เติบโตนะพราะฉะงนั้นคือหลักทรัพย์ประเภทหุ้น นะฮะก็จะเป็นหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างดีในระยะนี้นะก็จะเ,เราก็ควรจะสัดส่วนลงไปลงทุนลงไปในใน,ในหุ้นมากขึ้นน,นะนะซึ่งเดี๋ยวในจะมีภาพนะให้ท่านดูนะครับท่านผู้ชมดูว่าในแต่ละในแต่ละส่วนของออพลาสติกเนี่ยเราควรจะลงทุนกันยังไงบ้างนะฮะวันก่อนนะผมมีโอกาสได้ไปนั่งฟังนะครับแมรี่บฟัฟเฟตนะครับซึ่งเป็นอดีตลูกสะใภ้ของวอร์เรนบัฟเฟต พอเรเวฟเฟตเนี่ยก็คือนักลงทุนเรื่องหุ้นโดยเฉพาะเลย<ช>นะครับ<ช>แล้วเขาก็มีแนวความคิดเรื่องการลงทุนว่าลงทุนอย่างไรถึงได้ผลตอบแทนแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่วอร์เรฟเฟตพูดนะอพอร์ตของเขาเนี่ยก็คือการลงทุนเขาเนี่ยมีผลตอบแทนปีละ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยนะครับ,รบแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงภาวะเศรษฐกิจแล้วเขาพูดถึงเมืองไทยเนี่ยนะเขาพูดถึงประเทศที่น่าสนใจในยุคนี้เนี่ยจากทศวรรษนี้ไปเนี่ยสประเทศที่น่าสนใจก็คือจีน และก็เกาหลีใต้แล้วก็ประเทศไทยอันนี้น่าสนใจนะและทีนี้วันนี้ถามว่าเราเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเอาละสถาการลงทุนภาวะที่เศรษฐกิจไทยเรากําลังเติบโตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าดูจากสไลด์เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราคุยค้างไว้นะฮะสไลด์ที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับสไลด์เนี่ยนะฮะอย่างภาวะการลงทุนภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดในกระแสโลกเนี่ยถ้าอีกวันเนี้ยเราจะลงทุนอะไรหรือทําอย่างไรและอะไรที่น่าสนใจ ครับมันมีการบุญเรียนอย่างไรนะฮะลองลองลองลอ,งอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งครับอาจจะลองอธิบายคร่าวๆนะ,ะครับคือมันจะเรียกว่า investment clock นะครับครับอันนี้ก็จะคือเขาจะสรุปมาว่าหลักทรัพย์ประเภทไหนเนี่ยที่น่าลงทุนในสภาพเศรษฐกิจต่างๆกันนะฮะครับอ,อย่างเช่นในช่วงที่เ,เศ,ษศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยแ,แน่นอนว่าเราควรจะลงทุนในอะไรที่ไม่ค่อยเสี่ยงมากนะ,ะอย่างเช่นในบริษัทประเภทที่กลุ่ม u t i l i t y e s นั่นก็คือหมายถึงพวก ตรงไฟฟ้าหรืออะไรประเภทนี้น้ำประปาอะไรเงี้ยนะครับครับอ่าแล้วถ้าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ร้อนแรงอย่างตอนนี้นี่ถือว่าร้อนแรงไหมครับอ่ตอนนี้ก็ค่อนข้างถือว่ารีคอเวอร์มาแล้วเริ่มจะขึ้นไปในภาวะที่คขาว่ารีคอเวอร์เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะงงนิดนึงว่าอธิบายสั้นๆนิดนึงครับว่าหมายถึงว่าอ่าเป็นสภาพอย่างไรครับเป็นสภาพที่ อย่างปี2008ที่ผ่านมาทุกคนทุกท่านคงทราบนะบเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตที่อเมริกาแล้วตอนนี้รีโคเวอร์กลับมาก็คือฟื้นตัวแล้วใช่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเริ่มอยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวแล้วเริ่มกางจะโตตอนนี้จากฟื้นตัวเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นเป็นช่วงที่กําลังเติบโตแล้วอยู่ในช่วงของการที่เศรษฐกิจพีคแล้วหรือยังหรือร้อนแรงหรือยังคือตอนนี้คืออันนี้ต้องแล้วแต่มุมมองนะฮะแต่ถ้าพูดตามทฤษฎีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในแนะอยากช่วงที่ ถดถอยเพราะถดถอยเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ในช่วงที่เติบโตเนี่ยหลักสารประเภทหุ้นเนี่ยก็จะเป็นคือหุ้นเนี่ยลงทุนเนี่ยดีจะจะเป็นส่วนที่ดีในตอนนี้ครับครับครับก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับเอ๊ะเราทำไมเราเพิ่งพูดถึงหุ้นนะครับเอาเป็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็ไปลงทุนเรื่องยูทิลิตี้ก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยป่าปลาไฟฟ้าเราเนี่ยนะโทรศัพท์อะไรเนี่ยนะอาจจะมีคนใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจตอนเศรษฐกิจดีเนี่ย หุ้นอะไรที่น่าสนใจอุตสาหกรรมอะไรน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเอ่ยครับอะไรครับที่น่าสนใจเ,ออเรื่องของอย่างในช่วงนี้อย่างในใน,ในตามตรงนี้เนี่ยตามหลักการตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นกลุ่มเทเลคอมเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะฮะครับแล้วก็บางทีก็ดูเรื่อง financial ด้วยก็คือหมายถึงกลุ่มการเงินการเงินนะครับเอาเป็นว่าที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์มาบอกว่าวันนี้ให้โฟกัสกันเรื่องหุ้น ก็ในหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็มีมีมีกันทุกอย่างนะตั้งแต่หุ้นตราสารหนี้ตราสารหนี้นะครับตราสารอย่างเดียวนะ้วมีทางเลือกเอ่อตราสารอะไรครับเอ่อเป็นตราสารทุนนะครับตราสารทุนก็คือหุ้นครับนะครับและตราสารหนี้คืออะไรครับตราสารหนี้ก็จะเป็นลักษณะของกองทุนตราสารหนี้อย่างเช่นหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าตราสารหนี้นะครับครับหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าการลงทุนเนี่ย เาลงทุนกันยังไงต้องพูดว่าวันนี้การลงทุนเนี่ยที่เราอยากจะสรุปกันในรายการณนะตอนนี้ที่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เป็นการตัดสินใจว่าควรไปลงทุนอะไรเราตั้งโจทย์วไว้ว่าถ้าวันนี้ต้องการหาเงินได้ใช้เงินเป็นยังอยู่ครบร้อยเนี่ยแน่นอนครับว่าจะหาเงินโดยลงทุนเดือนละหมื่นบาทจากรายได้เดือนละสามหมื่บาทลงทุนไปนเรื่อยๆทุกเดือนเนี่ย ใช้เวลา10ปีทำอย่างไรถึงจะมีเงินกลับมาอยู่ครบรอยก็คือหาเงินได้สมมุติตั้งสมมติฐานว่ามีรายเดือน30,000บาทปีหนึ่งหาเงินได้360,000 10ปี3,600,000ถ้าเงินลงทุน1บาทแล้วมีรายได้ใน10ปีกลับมาที่3,600,000เหมือนเดิมต้องลงทุนที่มีผลตอบแทนเท่าไหร่และลงทุนอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกับคําตอบว่าเรื่องนี้เรามีแนวทางกันอย่างไรสักครู่ครับ ครับก็กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับที่เรามาพูดกันไว้เรื่องของการลงทุนแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะครับเราทาอะไรอย่างไรถึงจะได้ผลตอบแทนที่ร้อยละยีเมื่อคู่ค้างไว้นะครับและคําว่าร้อยละยีเนี่ยมันมีผลทําให้รายได้ที่เราหาเงินมาใช้เงินไปส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไปลงทุนในส่วนหนึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยสิปีเงินที่เราไปลงทุนให้ผลตอบแทนกลับมา cover เงินต้นทั้งหมด ก็คือได้กลับมาเท่าเงินที่เราหาได้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยครับซึ่งเมื่อคู่เราคุยกับอาจารย์คมสันไว้นะครับอาจารย์ครับถามนิดหนึ่งครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีตัวเลขไหมครับที่เป็นเกณฑ์นะฮะว่าเราทําอย่างไรถึงเรามีรายได้อย่างนั้นนะครับครับก็มีนะฮะก็ผมก็ได้ทําตัวเลขมานะฮะลองคํานวณดูว่าถ้าเราลองเก็บเงินเดือนละหมื่นบาทนะฮะเราลงทุนไปเรื่อยๆนะฮะเป็นระยะเวลา10ปีนะครับ ท,ที่จะได้เงินคืนกลับมาที่3าล้านหกนะฮะก็คือหมายความว่า10ปีเนี่ยเงินเราไม่หายเลยนะพูดทํานองนั้นเราจะต้องทํำยังไงนะฮะาจากสไลด์เลยนี่ใช่เลยใช่ไหมฮะจากสไลด์เลยนี่ก็จะเห็นได้ว่าถ้า,ถา,ถาเกิดเราลงทุนในอะไรที่มีผลตอบแทนสักเซลว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งก็คือหมายความว่าออมซั์เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็คงแทบจะไม่ได้อะไรคงจบที่ประมาณล้านกว่าบาทซึ่งก็ยังขาดอีกประมาณ2ล้านกว่าจะมาที่จะกลับมาที่เดมก็ได้เหมือนกันแต่ยังไม่โเว v e r นะครับเพราะว่าเราต้องหาเงินให้ได้กลับมากลับมา โคเวอร์คือหมายก็ว่าถ้าเงินเนี่ยเอา1,000 0บาทไปลงทุนใน10ปีไปเรื่อยๆเนี่ยเอาง่ายๆว่าปีละต้องบอกว่าเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็แสนแสนสองครับสิบปีก็ล้านสองนะครับถ้าจากสไลด์นี้เ,เงินต้นจากล้านสองเนี่ยใน10ปีลงไปละเรื่อยๆเนี่ย ถ้าหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงห้าเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะครับะะคือ <c ười> ถ้าก็คืออันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราจัดสัดส่วนการลงทุนที่ต่างกันลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทที่มีผลตอบแทนไม่เหมือนกันเนี่ยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์หลังจากสิบปีให้หลังเนี่ยมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูจากทางซ้ายสุดมาถึงขวาสุดเนี่ยนั่นคือผลตอบแทนที่ต่างกันมันคือถ้าเราลงทุนในลักษณะสัดส่วนการลงทุนที่มีการลงทุนที่ด้านขวา เราก็จะได้เงินคืนกลับมาหมดที่3ล้าน6ตามที่คุณสมชายประกาวมาตอนต้นนะครับก็สมมุติว่าตอนนี้ถ้าบอกว่าถ้าเราต้องการได้รายได้นะฮะกลับมาครบ3ล้าน6เนี่ยต้องใช้เวลา10ปีเนี่ยต้องมีผลตอบแทนที่ประมาณ1้0ยละ2 0จากทางจอนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยนะจะเห็นว่าแท่งที่อยู่ทางขวาสุดนะครับก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้นะครับ รา,ายได้ที่เราได้กลับมาผลตอบแทนที่กลับมาคือ3ล้านกว่าบาทเหมือนกันนะครับ,รบมากกว่า3ล้าน6ก็สรุปว่าใช้เวลา10ปีเนี่ยต้องมีผลตอบแทนที่20%และ20%เนี่ยเราจะไปลงทุนอะไรบ้างครับอันนั้นก็เป็นอ,อีกสไลด์ถัดหนึ่งแอนอน,น์นายถัดหนึ่งอนนนกันเพราะว่าผมว่าพูดถ้าพูดอย่างเดียวอาจจะก,กลัวจะไม,ไม่ท่านผู้ชมทางบ้านจะไม่เข้าใจเลยรรูปภาพไม่เห็น,น,นก็เห็นดูจากสไลด์นี้นะดูจากสไลด์ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า จะเห็นว่าสีน้ําเงินเข้มนี่คือตราสารทุนนะครับ,รบออแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเทาและทางสีเขียวที่ใหญ่ๆนี่จะเป็นออตราสารหนี้นะฮะสีเทาแล้วก็ทางเลือก,กอื่นๆนะฮะเราพูดกันทีหลังว่าแต่ละสีในข้างในเนี่ยตราสารทุนคืออะไรตราสารหนี้คืออะไรยกตัวอย่างให้เห็นอีกทีครับนะแต่นี้ดูภาพรวมสั้นๆก่อนนะฮะก็คือว่าออถ้าอยากได้ผลตอบแทนประมาณ20%เนตี่ยต่อปีอย่างที่เราคุยกันนะฮะเพื่อที่ได้เงินกลับมา3ล้านหเนี่ยหรือว่าเกินนั้นขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ย เราก็ควรที่จะสัดส่วนของตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยนะครับให้อยู่ที่ประมาณ75ขึ้นไปนะฮะหรือประมาณสัก80%ของพอร์ตการลงพอร์ตโฟเลโอคือเงินเก็บนะฮะของการลงทุนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะลงทุนในตราสารนี้หรือทางเลืนอื่นอื่นนะฮะก็แสดงว่าอาจารย์บอกว่าถ้าวันนี้ถ้าดูจากสไลด์เนี่ยนะครับถ้าผมดูจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ว่าการป้องกันเงินลงทุนก็คือฝั่งซ้ายสุดเนี่ยนะครับ แล้วก็การป้องกันคือเงินลงทุนก็คือความหมายก็ค huh ือความเสี่ยงเนี่ยน้อยที่สุดใช่แล้วถ้าความกว่าสุดก็คือการเติบโตสูงสุดนี่คือว่าทุ่มทุ่มหน่อยไม่กลัวมีความเสี่ยงสูงหน่อยเพราะฉะนั้นการเสี่ยงสูงหน่อยเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนเนี่ยถ้าดูจากสไลด์เนี่ยแท่งสีเขียวนะฮะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วจะต้องได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับก็ดูจากสีเขียวเนี่ยอะไรได้สูงสุดถ้าเป็นตัวที่เป็นกราฟแท่งนะครับด้านล่างนะฮะ ก็สูงสุดนี่9 4้9ความหมายคืออะไรครับอาจารย์ครับเออสูก้านั่นคือหมายถึงว่าเออปีที่พอร์ตโฟลโอหรือว่าเงินเก็บก้อนนี้คเออทำผลตอบแทนได้สูงสุดในปี1ปีนะฮะคือเรียกว่าความเสี่ยงเนี่ยเราทุ่มสุดตัวละ<ช>่ะถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทุ่มสุดตัวนะฮะท่านผู้ชมอาจจะต้องดูตามในสไลด์นะครับว่าการที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยถ้าในใน กราฟที่เป็นกราฟแท่งที่บอกผลตอบแทน98.94.8%เนี่ยก็คือการลงทุนในหุ้นที่เป็นสีน้ําเงินที่เป็นกราฟวงกลมเนี่ยนะฮะก็คือจะมีผลตอบแทนที่74%แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยการจัดพอร์ตอย่างนี้คือเอาไปลงทุนหุ้น74%เอาไปลงทุนท่าละอย่างอื่นอะไรไบ้างครับก็จะเป็นตราสารหนี้แล้วก็ทางเลือกอื่น ทางเลือดอื่นนะครับ10%นี่เป็นอะไรนะ10%ทางเลือดอื่นอย่างเช่นจะเป็นทองคำจะเป็น property fund property fund ก็กองทุนอสังหาริมทรั์ครับถ้าเป็น14%ที่เห็นตับสไลด์นี่ก็คือตรตาสานนี้ตาสานนี่ก็เช่นหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลก็สรุปว่าถ้าจัดพออย่างนี้เนี่ย74%ในภาวะอย่างนี้ต้องบอกว่าภาวะอย่างนี้นะได้ผลตอบแทนอย่างนี้ก็คือมีความเสี่ยงหน่อย แต่เอาเป็นว่าค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือ17.3%ความหมายคืออะไรครับอันนี้คือข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลย้อนหลัง10ปีนะครับ10ปีปก็คือให้ผลตอบแทนเท่านี้น,นั่นคือเฉลี่ยก็ยังไม่ถึง20%ิดีใช่ก็คือหมายความว่าเราจะต้องจัดสัดส่วนให้มากกว่า7จครับนะฮะก็คืออาจจะต้องเป็นสักประมาณ80%ของพอร์ตคของพอร์ตนะฮะที่ลงไว้ที่หุ้น,นะะแล้วก็ ตราสารนี้และทางเลือกอื่นๆเนี่ยก็คงต้องลอดลงเป็นตามสัดส่วนไปครับถ้าวันนี้ถ้าจะบอกว่ามีรายได้จากสไลด์นี้นะครับมีรายได้20%นตะฮะยีตามที่เห็นเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนว่าให้ได้มีรายได้เนี่ยนะครับโดยการเอาไปลงทุนในหุ้นสัก74%ลงทุนในตราสารนี่สัก14ี่นะครับแล้วก็ลงตราตาสารทุนก็คือหุ้นเนี่ยเจในขณะที่ไปลงทุนรายจากการลงทุนอื่นๆอ,อ,อีก10เร รวมแล้วเนี่ยถ้าทางขวาสุดเนี่ยให้ผลตอบแทนที่โดยเฉลี่ย17.3%ก็ยังไม่ถึง20%แต่ไม่แน่อาจจะได้ประมาณ20%โดยค่าเฉลีย่ยนี่คือค,ความหมายก็คือว่าเสี่ยงสูงสุดนะ แต่ถ้าเอากลางๆแบบว่ารายได้และการเติบโตแบบปานกลางเนี่ยตรงช่องตรงกลางเลยเนี่ยค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่10ประมาณ13.6นะฮะแต่สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ64ก็อาจจะอยู่ที่20%เหมือนกัน<ด>นะครับแต่ว่าสัดส่วนการลงทุนเนี่ยอยู่ที่หุ้นเนี่ยเหลือแค่5 0แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคำตอบที่บอกว่าจะเป็น exactly คือแน่นอนเสมอนะฮะทุกอย่างก็มีความเสี่ยงและทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นตามที่เราวาดฝันเสมอนะครับก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีก ที่มีผลกระทบที่ท่านต้องระวังแต่ที่แน่ๆครับการที่เราจะลงทุนแล้วไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรมีรูปแบบอย่างไรที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็มีแนวทางอย่างไรครั้งหน้าครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาฝากท่านว่าถ้าวันนี้แนวทางวิธีคิดของคนรวยนะครับเขาทำกันอย่างไรมีแนวความคิดอย่างไรที่ป้องกันความเสี่ยงและทำอย่างไรให้เด้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนครั้งหน้าครับเรามีคำตอบครับ สำหรับวันนี้เราทั้งสองท่านก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งหน้าสาระดีๆอย่างนี้ก็จะมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยน,นะครับ,สำ,รบสำหรับวันนี้เราทั้งสองขอลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ